ละครสั้น FC เรื่องลักหลอกๆตอนที่2มาแล้วจ้าไม้และกระตุนทั้ง2คนคบกันได้6เดือนแล้วไม้อยากจะพากระตุนไปที่บ้านของเขาเธอจะได้รู้ว่าบ้านของฉันมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างขอโทษนะที่ให้ต้องรอนานน่ะพอดีว่าติดงานน่ะขอโทษนะไม่เป็นไรจ้าแค่ครึ่งชั่วโมงเองรอได้อยู่แล้วก็ติดงานนี่ไม่ได้ไปไหนสักหน่อยใช่ไหมถ้ารู้ว่าเธอใจดีขนาดนี้วันหลังฉันเลทสัก 4-5 ชั่วโมงเธอจะโกรธไหมล่ะอยากรู้จังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสิว่าแต่จะถึงหรือยังนะเป็นอะไรหรือเปล่ามันไกลหรอขอโทษทีนะบ้านฉันไกลแบบนี้แหละเฮ้ยเธอก็คงไม่เคยเดินนะสิเธอคงจะนั่งแต่รถใช่ไหมเฮ้ยขอโทษจริงๆนะถึงแล้วนี่แหละบ้านของฉันเธอรับได้หรือเปล่าหึทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะอึ้งทำไมเธอไม่คิดใช่ไหมว่าบ้านของฉันจะจนขนาดนี้เปล่าซะหน่อยฉันก็ว่าน่ารักดีจะตายธรรมชาติสุดๆไปเลยนี่เธอพูดเอาใจหรือเปล่าหรือว่าเธอไม่เคยเห็นบ้านแบบนี้เธอก็เลยตื่นเต้นเปล่านะเปล่านะเรื่องจริงตอนเป็นเด็กบ้านฉันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วยังไงต่อหรอเล่าให้ฟังได้ไหมจริงๆแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของแฟนนั่นแหละพอดีแม่แต่งงานใหม่น่ะแต่งกับคนรวยก็เลยรวยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรโชคดีจังเลยเนาะที่แม่ได้แต่งงานกับคนรวยเธอก็เลยต้องรวยไปด้วยโชคดีจัง นี่หันมามองหน่อยสิว่าแต่อ่านหนังสืออยู่นั่นแหละหันมามองความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนของเธอการ์ตูนมองฉันหน่อยดูสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเธอไปทำอะไรกับทรงผมและก็สีผมหรอเหมือนฉันเลยจะว่าไปสวยเหมือนกันนะเนี่ยหยุดนะหยุดพูดฉันรู้ว่าเธอจะคิดอะไรเธอจะบอกว่าสวยเหมือนเธอใช่ไหมเปล่าเลยฉันจะบอกว่าสวยกว่าเธอแน่นอนฉันมั่นใจจริงหรือเปล่าโอเคจ้าสวยกว่าหลังจากวันนั้นโดนัทเธอก็ทำตัวเป็นแฝดกับการ์ตูนตลอดไปไหนก็ขอตามไปด้วยทุกที่เกือบจะทุกเวลาด้วยซ้ำมองทำไมเสื้อชุดนี้ที่เราไปดูกันไงและเธอก็ชอบฉันก็ชอบก็เลยซื้อสวยใช่ไหมไหมวันนี้ไม่แต่งตัวเหมือนกันแล้วหรอจ๊ะฉันก็ว่าน่ารักดีนะน่ารักไม่อ่ะวันนี้ฉันว่าแต่งตัวแบบนี้ดูดีกว่าตั้งเยอะอย่างเธอน่ะเชยจะตายรับรองมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกว่าแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันหรอไปถ่ายรูปเล่นกันไหมฉันว่าสนุกดีนะได้สิเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปที่สตูเล่นกันนะได้ยินว่ามีฉากใหม่ๆพูดต่อสิหยุดทำไมล่ะโอ้โหไม่แต่งตัวเท่จังเลยอุ๊ยเราสองคนแต่งตัวคล้ายกันสงสัยว่าจะต้องเป็นเนื้อคู่แน่ๆเลยว่าไหมหึโอ้โหเด็กสองคนนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยเป็นแฟนกันเหรอใส่ชุดคู่ใช่ไหมแหมป้าคะสายตาแหลมจังเลย
คือว่าแหมป้าเขาก็แซวเล่นอย่าคิดมากเลยนะเป็นยังไงล่ะฉันรู้ว่าเธอซื้อชุดนั้นมาฉันก็เลยซื้อชุดนี้มาเราก็ใส่เหมือนกันเดินไปไหนคนเขาก็คิดว่าเธอกับฉันเป็นแฟนกันไม่ใช่ยายกระตุนเหมือนส่วนเกินตลกจังไม่เข้าบ้านก่อนหรอมาถึงขนาดนี้แล้วเข้าไปกินน้ำก่อนไหมไม่เป็นไรดีกว่าฉันว่าฉันกลับก่อนแล้วนะไว้เจอกันถ้าอย่างนั้นกลับดีๆนะถึงบ้านแล้วโทรหาด้วยล่ะเข้าใจไหมได้เดี๋ยวถึงบ้านจะโทรหานะทำไมบ้านเงียบจังวันนี้วันหยุดของแม่นี่นาแม่ไม่ได้ไปขายของหรอกหรอหืมนั่นแม่ร้องไห้อีกแล้วหรอแม่ร้องไห้อีกแล้วหรอแม่คงจะคิดถึงพ่อน่ะสิจะคิดถึงเขาทำไมเขาก็แต่งงานใหม่ไปแล้วนี่นาไม่เห็นจะน่าคิดเลยแม่ฮะนี่งานแต่งใครเหรอฮะใหญ่โตจังเลยงานแต่งพ่อของลูกไงจ๊ะงานแต่งแต่งได้ไงฮะแม่ในเมื่อพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วนี่นาแล้วพ่อจะแต่งงานใหม่ได้ไงล่ะฮะก็พ่อไม่รักแม่แล้วไงกลับกันเถอะซะลูกสวัสดีค่ะมางานแต่งของแม่หรอคะเชิญด้านในก่อนนะคะมีอาหารไว้เลี้ยงแล้วก็เชิญถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะว่ายังไงงานนี้งานแต่งแม่ของเธอเหรอใช่จ้างานแต่งแม่ของฉันเองกับคุณลุงสุดหล่อน่ะสวยใช่ไหมล่ะมาสิมาถ่ายรูปร่วมกันหน้าด้านหน้าด้านที่สุดไปเถอะจ้ะลูกอย่าไปว่าเธอเลยเธอไม่รู้เรื่องของผู้ใหญ่หรอกไปเถอะกลับบ้านของเราทำไมฮะแม่ทำไมแม่ต้องยอมด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆพ่อกับแม่ก็ดูรักกันดีนี่นาทำไมต้องเลิกกันด้วยผมไม่เข้าใจแม่เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับทำไมพ่อถึงต้องไปแต่งงานใหม่ด้วยไว้หนูโตกว่านี้แม่จะเล่าให้ฟังนะลูกนะหนูยังเด็กเกินไปลูกไหมแล้วทำไมเราต้องขนของออกจากบ้านด้วยล่ะฮะแม่ทำไมบ้านนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดทำไมผมต้องย้ายออกด้วยพ่อเขาแต่งงานใหม่เขาก็ต้องเอาเมียใหม่มาอยู่ที่นี่เราก็เป็นส่วนเกินนะสิลูกนั่นอย่ารีบเดินสิเดี๋ยวก็ล้มไปหรอกลูกผมเกลียดพ่อเกลียดผู้หญิงคนนั้นเกลียดลูกของเธอเกลียดทุกๆคนที่ทำร้ายแม่ผมจะแก้แค้นให้แม่